ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับตอนนี้กัปตันมาถึงบริเวณข้างวัดพระลานนะทุกคนก็เปิดคลิปกันตรงบริเวณในที่ร่มๆนิดนึงนะครับเพราะว่าจอดรถตรงกลางแดดเนี่ยแล้วก็กว่าจะเตรียมของอะไรเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายมันจะเบิร์นหนักมากทุกคนมันอบอ้าวมันร้อนมากนะครับสำหรับสภาพบรรยากาศช่วงนี้นะสภาวะของโลกของเราเนี่ยมันร้อนขึ้นมันมีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะนะครับที่ทำให้อุณหภูมิของโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะว่าเราพยายามแก้ไขในส่วนที่เขาบอกว่ามันเป็นสภาวะของโลกร้อนเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะร่วมมือร่วมใจกันไม่มากก็น้อยนะครับในการที่จะแก้ไขมันแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่มันรู้สึกว่าดีขึ้นเลยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับที่มีข้อมูลต่างๆของคนเนี่ยออกมาพูดกันก็ไปศึกษากันเพิ่มเติมกันดูนะทุกคนนะส่วนสถานที่นี้เนี่ยผมพาทุกคนเข้ามาดูเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็สภาพของพื้นที่ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วทุกคนจากที่มันเคยเป็นป่านะครับดูรกร้างแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นสถานที่ที่เป็นพื้นที่สวนรวมนะครับในการใช้พักผ่อนนะครับออกกำลังกายอะไรได้นะครับลักษณะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับจากที่ผมเคยกระโดดข้ามลำธารจนกางเกงเปียกในคลิปก่อนๆ นะครับเพื่อนๆไปค้นดูได้นะครับตอนนี้มันก็กลายเป็นคลองที่มีมาตรฐานเป็นคลองน้ำมีประตูน้ำเปิดปิดตรงนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันส่วนช่วงที่ผมกระโดดข้ามไปเนี่ยตอนนั้นมันก็จะไปสู่เป้าหมายก็คือพื้นที่รีสอร์ทนะครับหรือบังกะโลร้างตรงนี้เองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเดินข้ามไปโดยมันจะมีสะพานตรงนู้นให้เราเดินข้ามง่ายๆอยู่ทำไมผมไม่มาจอดรถตรงนู้นวะเหมือนกับเขาอะแต่ถ้าจอดรถตรงนู้นมันก็ไม่มีคอนเทนต์ใช่ไหมทุกคนก็ยังไม่ได้ทันแนะนำตัวหรือว่าแนะนำสถานที่อะไรเลยนะครับก็ถึงสถานที่แล้วครับลุงก็ยังสงสัยทำไมมึงไม่จอดรถตรงนี้วะร้อนจีไตโดนลอนดีตายยังเที่ยวเดินตักแดดอยู่นั่นเซลเซลแต่ร้อนจริงด้วยร้อนจริงไว้ตักถ่ายนะสภาพของบังกะโลตอนที่ผมพามาอู๊ตอนเห็นตอนกลางวันพอมันไอความรกของมันรอบๆเนี่ยออกไปหมดแล้วมันก็ดูหลายหลังมากนะทุกคนจากที่ว่ามันดูทึบๆจนเราไม่สามารถที่จะรู้จำนวนที่แน่นอนของบังกะโลได้เมื่อก่อนตอนนี้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะแต่ผมดูว่ามันรกจนสามารถที่จะเดินเข้าไปสำรวจช่วงเวลานี้ได้ไหมนะครับตรงนี้มันจะมีบาร์อยู่มีธงชาติติดอยู่เยอะมากเลยครับธงออสเตรเลียนะฝรั่งเศสแคนาดานะครับอังกฤษแล้วก็ทรง3สีนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโจรสลัดนะไม่ใช่นะครับทุกคนเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ระวังภัยของร้ายกาจอะไรเงี้ยก็จะมีการดูแลจนสลัดนะทุกคนประตูน้ำใหญ่มากครับดูมาตรฐานนะดูมาตรฐานแข็งแรงอ่ะโหสายสลิงนี่เส้นใหญ่มากอ่ะขึ้นไปดูได้ไหมเนาะได้จะได้แหละทุกคนขึ้นไปดูข้างบนวิวข้างบนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
ปีนมือเดียวครับเก่งกระปันปุ๊บปุ๊บปุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคแต่เราจะไม่ไปแตะเครื่องไม้เครื่องมืออะไรของเขานะครับใครขึ้นมาเที่ยวก็อย่าเข้าใกล้เครื่องจักรมากนะครับติดป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเห็นวิวด้านนอกแล้วก็ชื่นใจทุกคนเห็นตรงจุดที่เป็นรีเซพชันที่อยู่ใกล้กับต้นโพตรงนั้นด้วยที่เราเคยไปถ่ายวิดีโอกันตอนกลางคืนหลอนมากทุกคนหลอนจริงๆถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยให้ไปหาดูนะครับบังกะโลล้างนะครับบังกะโลล้างต้นโพอยู่กลางรีสอร์ทลองไปค้นหาประมาณนี้ครับวิดีโอผมเดินสำรวจเนี่ยรู้สึกว่าจะมีนกอยู่ๆนกบินมาชนเลยนะครับมันหนีอะไรมาสักอย่างนะมาชนตัวผมแบบเต็มๆเลยเงียบตรงนี้มันเงียบวังเวงอยู่แล้วทุกคนเงียบสงบเพราะมันห่างไกลชุมชนมากๆนะครับแต่จะมีอยู่สถานที่หนึ่งที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆไปดูกันในอนาคตก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเจดีหรือว่าเดี๋ยวผมสำรวจตรงนี้เสร็จแต่ผมพาทุกคนขึ้นไปดูเจดีตรงข้างบนดีกว่ามันจะมีถ้ำอยู่ด้านล่างด้วยแต่ว่าถ้ำน่ะผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถที่จะเดินลงไปดูได้ไหมนะครับในปัจจุบันไม่รู้ว่าเขาทำทางลงหรือยังนะเดี๋ยวจะลองสำรวจดูจะลงตรงนี้ให้ได้ก่อนครับมือเดียวเนี่ยจับกล้องด้วยครับตั้งแต่ห้องนู้นดีไหมนะเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศทุกหลังเลยนะเพราะว่าถ้ามันเริ่มตรงกลางๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรอยู่นะก็ดีกว่าต้องมาถ่ายซ้ำนะทุกคนนะโอ้แต่ด้านในรกมากเส้นทางแบบรกมากๆไม่รู้ว่าจะเดินได้จริงๆหรือเปล่านะเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าทางตรงนี้เลยแล้วกันนะลกจริงๆยายุงพามาแล้วนะแต่ว่าสักพักใหญ่แล้วทุกคนสวัสดีครับขออนุญาตนะครับโอ้บังกะโลอิฐแดงจำได้เลยนะครับบรรยากาศบังกะโลอิฐแดงเก่าแก่มากโอ้ยไม้แทงเอวนี่ไงตกตัวขึ้นมาแทงเอว
มันขึ้นไปข้างบนสำรวจด้านบนไม่ได้แล้วนะทุกคนนะเพราะต้นไม้เนี่ยมันขึ้นเต็มพื้นที่หมดแล้วนะครับไม่มีพื้นที่ให้เราเดินซึ่งมันล้างมานานเกินกว่าน่าจะ20ปีแล้วทุกคนต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันจะกลืนไปหมดแล้วนับจากเวลาที่มันรกร้างนะทุกคนนะไม่ใช่เวลาที่มันหยุดทำการก็จะกลายเป็นดงกฐินนะครับสำหรับคนพื้นที่ที่อาศัยแถวนี้นะก็จะใช้ยังชีพได้นะกฐินส่วนที่เป็นบังกะโลอยู่อีกนะทุกคนนะซึ่งมันกว้างกว่าที่เราเห็นในช่วงแรกๆเมื่อก่อนเนี่ยมากเลยนะครับที่มันมีพื้นที่บังกะโลตรงนี้อยู่อีกนะแล้วถัดไปเนี่ยน่าจะมีพื้นที่ที่เป็นบังกะโลที่ยังเปิดใช้งานยังมีคนพักอยู่ลักษณะมันเห็นหลังคาแดงๆตรงนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่ยังมีคนอาศัยอยู่ใช้งานอยู่ตรงนี้แบบต้นไทรนี่แบบขึ้นปิดทางจนแบบ 100% แล้วทุกคนไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วมันจะมีรากของต้นไทรขึ้นหนาแน่นมากคือถ้าเราจะไปตรงจุดนู้นเนี่ยต้องเดินผ่านตึกที่เป็นน่าจะเป็นตึกรีเซพชันตึกตัวหลักของโรงแรมแห่งนี้ครับยุงเริ่มกัดแล้วยุงเริ่มออกแล้วภาพศิลปะเกิดใหม่เทียบที่ผมเคยมาสำรวจในครั้งก่อนเนี่ยภาพนี้เพิ่งมีมานะทุกคนนะเพราะว่าเท่าที่จำได้รู้สึกว่าสีสันไม่ได้สดใสขนาดนี นะครับเห็นสารพระภูมิอ่ะนี่แหละเจ้าที่เจ้าทางแต่ตอนนี้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยไปตามการแผ่กว้างของต้นโพต้นไทรไปแล้วนะครับเพราะว่ามีที่ให้เขาสิงสถิตหรือว่าได้เคลื่อนย้ายส่วนที่เป็นพลังงานนั้นไปตามจุดต่างๆและอันนี้เป็นตามความเชื่อมีสารพระภูมิใหญ่ด้วยครับตรงนั้นจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับจอมปลวกญาตินะครับขอญาติครับยุ่งแต่ภาพบรรยากาศแล้วก็เพ่งก่อนแล้วครับทุกคน
หูยุงจังมีปัญหากับยุงมากเลยนะผมบอกโอ้ยคือโดนกัดนิดหน่อยผมก็คันขยเยอะแล้วคันไม่หยุดนะคือผิวสัมผัสผมนี่ดีมากอะครับได้ยินเสียงคนหายใจเป่าปากเนี่ยหูแว่วตัวเองก็ไม่รู้ตัวเป็นโถตรงนี้ก่อนเนี่ยผ้าสามสีเนี่ยคือพันลอกไว้ดูเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะตอนนี้ก็หลายปีแล้วทุกคนก็สูญสลายหายไปหมดแล้วนะครับตรงด้านหน้าโรงแรมด้านหน้าริมหาดนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนกับบังกะโลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะทุกคนนะแต่ผุพังไปหมดแล้วยุ่งโอ้ยคันมากอะเหมือนเตียงสระน้ำเป็นเหมือนกับเบาะอะไรสักอย่างนู่นว่าทำไมต้องมัดไว้แล้วก็เอามาไว้แถวนี้ด้วยนะไม่รู้เหมือนกันผมควรเปิดมันดูไหมตัวแต่มันข้างในไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นบอกเปล่าๆยิ่งสงสัยมากยุงก็ได้กัดมากนะทุกคนนะโอ้ยความสงสัยยิ่งเยอะยิ่งคันเยอะค่อยช่วยลมช่วยทำให้ยุงมันหายไปบ้างนะครับมันต้องน่าพักมากๆเลยตรงนี้ขอบอกเมื่อในอดีตบรรยากาศที่แบบร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบจริงๆโอเคครับทุกคนสำหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็น่าจะได้กลับมาเห็นบรรยากาศกันแบบพร้อมปากพร้อมคอแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าทางขึ้นของเจดีย์จะสามารถขึ้นได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยผมก็จะขออนุญาตตัดจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเดินกลับย้อนกลับไปสักหน่อยนึงนะครับเพื่อจะได้ข้ามฝั่งครับข้ามคลองไปได้ก็ขอคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจะออกไปตามสถานที่ต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับก็กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปวิดีโอเพื่อนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อยากเดินผ่านป่าเลยอาจารย์ซิโรบินคันมากเลย